เอาล่ะครับช่วงนี้เรามาพบกับอะไรอะไรที่เป็นพื้นบ้านของเราดีกว่าถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาพบกับครูมหาและครูสแตมสแตมและมหาสุดยอดปรมาจารย์ครูเพลงพื้นบ้านสแตมนายสตานันท์ครุฑพิเชษเป็นหัวหน้าผู้ภาคเจรจาโขนมีประสบการณ์ภาคโขนเฉลิมกรุงมานานนับ10ปีมหาว่าที่ร้อยตรีอัยเรศงามแฉล่มปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะศิลปกรรมรามคำแหงและเป็นหัวหน้าคณะสวดคฤหัสถ์คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์เลียวเอ้ยเลียวเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายได้เป็นก้อนเลี้ยวเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายได้เป็นก้อนเลี้ยวประเทศไทยนั้นมีหลายภาคประเทศไทยนั้นมีหลายภาคสมานสมัครหน้ากันกลมเกลียวอ่ะเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นก้อนเลี้ยวเหนือกลางอีสานใต้เหนือกลางอีสานใต้ของดีมากมายน่าไปเที่ยวเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นก้อนเลี้ยวที่ไหนก็มีของดีๆเออน่ะที่ไหนก็มีของไม่ดีไอตัวผมนี่มันชอบนักเที่ยวเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นก้อนเลี้ยวของดีของใครของมันนะแน่ของดีของใครของมันของดีของฉันนั่นมีอันเดียวเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นก้อนเลี้ยวของดีละอะไรของแกของดีอะไรของแกมันไม่ดีแน่นะของแกนั้นมันเบี้ยวอะไรเบี้ยวฮะอะไรเบี้ยวหน้ามึงจะมึงไปดูล่ะอ๋อไปถามเขาดูเขาบอกว่าหน้าเบี้ยวหน้าเบี้ยวอ๋อได้ได้ได้เอ้าวะเอ้าเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวอ่ะขึ้นต้นละอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นก้อนเลี้ยวเชิญดาวทั้งสี่ท่านเออเชิญดาวกับทั้งสี่ท่านอีกกรรมละมการให้ร้องก้อนเลี้ยวเอ้าเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวอ่ะขึ้นต้นละอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นก้อนเลี้ยวเลี้ยวเธอคนดักเลี้ยวเธอคนดักอยากจะบอกนักว่ารักเธอคนเดียวเอ้าเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นก้อนเลี้ยวพี่ครับนะเส้นเล็กน้ำใสเอาลูกชิ้นไก่ไม่ใส่ไข่เจียวเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นก้อนเลี้ยวลุงลองไม่ค่อยสดใสมองอะไรอะไรมันก็เหี่ยวเหี่ยวเอ้าเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวขึ้นต้นละอะไรไปดูเขาอีกเนาะคำลงท้ายให้เป็นก้อนเลี้ยวแอจ๋าอย่าซุกอย่าซนนะแอจ๋าอย่าซุกอย่าซนประเดี๋ยวจะโดนตีก้นเลยเชียวเอ้าเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวขึ้นต้นละอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นก้อนเลี้ยวน้ำตาลแล้วมันมีรสหวานน้ำตาลแล้วมันมีรสหวานแต่ว่ามะนาวแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นก้อนเลี้ยวเด็กเด็กอย่าเที่ยวซุกซนเด็กเด็กอย่าเที่ยวซุกซนไม่งั้นจะโดนไม้เลี้ยวเอาว่าเอาเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นก้อนเลี้ยวสามีอย่าซุกอย่าซนสามีอย่าซุกอย่าซนประเดี๋ยวจะโดนตัวเดียวอันเดียวเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นก้อนเลี้ยวพอมองดูหน้าพี่ตั๊กพอมองดูหน้าครูตั๊กแหมช่างน่ารักจริงๆเลยเชียวเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นก้อนเลี้ยวมองไปเห็นที่สแตมมองไปเห็นที่สแตมแม้อยากกระโดดเทจริงเชียวลงก่อนหรือเปล่ามันก็ลงแค่คำว่าเชียวอ่ะวันนี้มาหากับสแตมมาทำอะไรครับโอ้วันนี้มามีคำถามเรื่องข้อดีของประเทศไทยเนี่ยเป็นไงแต่ละภาคเขาก็มีข้อดีแตกต่างกันออกไปอ๋อฮะอ๋อฮะช่วงนี้ก็
ใกล้จะปีใหม่แล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวถามทีมดาวกับกรรมการหน่อยว่าอยากจะแนะนำสถานที่สถานที่ท่องเที่ยวของภาคไหนในประเทศไทยชอบภาคไหนแล้วก็สถานที่ไหนเพราะว่าช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วจะได้ไปเที่ยวกันได้เดี๋ยวมันหยุดยาวไงไปเที่ยวกันแล้วนี่แนะนำเลยนะครับผมพออากาศหนาวๆแบบนี้นะสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีอากาศหนาวเหน็บแล้วสถานที่เที่ยวมีรีสอร์ทมีที่พักหลายๆที่เลยนะคือไปสวนพึ่งไม่ผิดหวังอ่ะจะปีใหม่แล้วเนี่ยนะครับครับพี่อยากให้หามงคลเข้าตัวพี่อยากจะบอกว่าอยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเข้าวัดแล้วถ่ายสถานที่วัดเนี่ยที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดเนี่ยเอามาโชว์กันเพื่อที่จะโชว์ในเฟซด้วยอะไรด้วยไอจีด้วยจริงๆนะลุงลงก่อนที่จะไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยทำบุญกันดีกว่าเอาบุญเข้าตัวด้วยเป็นสิริมงคลตั้งแต่ต้นปีเลยอย่างเงี้ยดีพี่อยากเห็นทะเลหมอกมากเลยอ่ะพี่ตั้งแต่เกิดมานะยังไม่เคยไปเที่ยวอะไรที่มันเป็นแบบอย่างนั้นเลยที่แบบขึ้นไปดอยสูงสูงแล้วมองลงมาเป็นทะเลหมอกพี่อยากไปมากเลยยังไม่เคยไปเลยอ่ะพี่หน่อยไม่เคยดอยอะไรไม่มีดอยอะไรบ้างคะคุณพ่อที่สูงสูงอ่ะเอาสูงสุดในประเทศไทยป่ะครับดอยนางนอนครับสูงสุดเลยสูงกว่าสูงกว่าสิครับเพราะนางนอนอยู่ไงครับถ้านางลุกขึ้นนี่นางสูงกว่าแล้วเมื่อไรนางจะลุกขึ้นจริงๆอ่ะเมืองไทยเที่ยวได้เยอะมากภาคอีสานเนี่ยนะคะก็จะมีแบบสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่ามันมีอยู่จังหวัดหนึ่งที่ติดใจตลอดเวลานั่นคือจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่เงียบมากๆค่ะแต่ว่าเวลาที่เราออกไปในกลางทะเลอ่ะมันจะเหมือนแบบเหมือนอวตารเลยอ่ะคือเหมือนในหนังเรื่องอวตารเหมือนมีเขาเยอะมากๆเลยแล้วตอนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยมันจะเป็นสีแบบโอ้โหเหมือนสีทองอลามแล้วแบบสะท้อนกับพื้นน้ำมันเหมือนแบบเหมือนเราหลุดไปอยู่อีกที่นึงเลยอ่ะเหมือนอยู่คนละโลกแล้วมันต้องออกไปไกลไหมลูกที่จะไปดูไอ้ตรงนี้ที่หนูบอกมันต้องขับไม่ไกลแม่หรอมันเป็นหุบขึ้นมาแม่ออกไปนิดเดียวนะแล้วที่จังหวัดพังงานะคะก็จะมีหมู่บ้านกลางน้ำด้วยเขาไม่มีพื้นที่เตะบอลอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะเหมือนเอาเหมือนโป๊ะมาวางใช่แล้วก็เตะบอลกันอ๋อเขาทำสนามบอลเลยนะใช่พี่เคยเห็นในสารคดีใช่ค่ะพอเราไปแล้วเรารู้สึกถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านได้กินอาหารอร่อยอร่อยที่เป็นของพื้นเมืองแล้วเรารู้สึกประทับใจมากค่ะไปกันนะคะพังงาค่ะไปภูกระดึงมาแล้วก็ไปกับเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่ดีมากระหว่างทางที่เราได้ลุยแล้วเราได้มีสมาธิในการดูทางอะไรเงี้ยถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยฮะพอถึงปุ๊บเนี่ยมันจะมีความสุขมากๆเพราะว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็นอนเต็นท์ครับผมสวยมากบรรยากาศดีมากแล้วก็เห็นแบบทะเลหมอกที่แบบว่ามันดีอ่ะเย็นมากสบายมากชอบพี่ตั๊กไปเลยทะเลหมอกผมต้องขยายความจากคุณแจ็คอีกทีแล้วล่ะเพราะผมก็จะใจเดียวกันจะตอบภูกระดึงเหมือนกันมันเป็นที่ที่ผมชอบเที่ยวที่สุดเพราะว่าไปเที่ยวที่ไหนมันจะมีการพัฒนาสมมุติว่าไปภาคเหนือสักที่นึงอย่างเงี้ยครับพอไปทีปุ๊บโอ้โหห้างลงแล้วความดิบความธรรมชาติมันหายไปแต่ภูกระดึงอย่างเงี้ยเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะนั้นความสุขที่เรามีในสมัยก่อนปัจจุบันถ้าขึ้นไปอีกมันก็ยังเหมือนเดิมก็จะชอบครับโอเคแล้ววันนี้มหาสแตมเอาเพลงพื้นบ้านมาฝากครับก็จะเป็นเพลงฉ่อยครับเอาเกี่ยวกับข้อดีของประเทศไทยในแต่ละภาคอ่ะฮะแค่จั่วหัวมาก็น่าสนุกแล้วช่วงหน้ามาดูกันว่าข้อดีของแต่ละภาคในประเทศไทยในแบบของครูสแตมครูมหามีอะไรบ้างสนุกแน่นอนโงงหงงอยไปไหนไปกันนะฉันก็กะแกของดีแท้ๆนะก็ในเมืองไทยก็ส่วนภาคใต้ที่อยู่ปลายขวานอันน่าไปเที่ยวกันนะน้อยน้องชายอ่ะ